ถึงข่าวสวัสดีครับวันนี้จะมาดูเรื่องคำแนะนำของนายกของรัฐมนตรีของรองอธิบดีนะครับนายกแนะนำให้ล้างแอร์บ่อยๆช่วยกันประหยัดรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าให้หันไปใช้รถเมล์แทนรถส่วนตัวนะครับส่วนรองอธิบดีได้บอกเลยนะครับมะนาวมันแพงใช่ไหมไปใช้มะขามเปียกหรือไปใช้มะม่วงแทนนะฮะคำถามก็คือว่าไม่ต้องสอนแล้วครับทำให้เด็กมันดูไปเลยฮะเรื่องของการสอนหรือการแนะนำเนี่ยนะเอาจริงๆรัฐบาลเขาก็ชอบแนะนำประชาชนนะพี่ติ๋งแต่ว่าอะไรที่มันเด็ดๆที่พี่พูดเมื่อกี้ขอลงรายละเอียดหน่อยสิคะก็เริ่มจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเจอทั้งเรื่องโควิดแล้วเจอทั้งสงครามรัสเซียยูเครนมันก็ทำให้พลังงานมันผันผวนและราคาแพงนะครับเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีวิธีที่เราต้องช่วยกันทำนะครับใช้คำว่าเราต้องช่วยกันนะครับเช่นต้องล้างแอร์เสียบ้างนะฮะมันจะได้ประหยัดพลังงานนะครับหรือรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับภาระเยอะนะใช้เงินวันละ600ล้านต่อวันเพื่อตึงราคาน้ำมันดีเซลให้มันไม่เกิน30บาทเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าจะ work from home กันก็ยิ่งช่วยได้อีกนะครับนี่นายกพูดนะฮะหลังจากนั้นมาฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์นะฮะผู้ที่พร้อมตลอดจะเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันประหยัดและไปนั่งรถเมล์รถโดยสารอะไรพวกนี้นะครับแทนรถยนต์ส่วนตัวเสียบ้างก็ดีเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะจะเรียกร้องให้รัฐบาลทำนู่นทำนี่เงินมันก็ไม่พอทำหรอกนะครับหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่ครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในออกมาแก้ปัญหาเรื่องมะนาวแพงด้วยการบอกว่าก็ใช้มะขามเปียกแทนสิหรือไปใช้มะม่วงแทนนะครับตกลงในเขาจ้างคนเหล่านี้มาเพื่อบริหารเพื่อแก้ปัญหาหรือจ้างมาเป็นครูคอยสอนซ้ำสอนซ้อนอีกทีครับโอ้โหเมนูมะขามเปียกกับเมนูมะม่วงเปรี้ยวออกมาเต็มโซเชียลเลยพี่ติ่งครับอย่างนี้ถามกับประชาชนแนะนำหรือสอนรัฐบาลคืนบ้างได้ไหมประชาชนเขาก็บอกว่าไม่ต้องสอนหรอกเขาก็ทำกันมาตั้งแต่รุ่นคนพ่อคนแม่แล้วนะครับคือหมายว่าทำมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะฮะมะม่วงเขาก็รู้ว่าจะเอามาทำยำทำอะไรต่ออะไรพวกนี้มะขามเปียกก็ใส่ในต้มยำเขาก็ทำอยู่แล้วแต่ว่ามันแพงเนี่ยก็ไปแก้เทพคุณไม่ใช่มาบอกให้ทำนู่นทำนี่นะจะไปสอนเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วทำไมครับทุกวันนี้คนไทยนั่งรถเมล์อยู่แล้วครับคุณจะมาบอกให้คนไทยไปนั่งรถเมล์ไหมฮะมีคนสักกี่น้อยฮะที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นแหละนะครับประเด็นก็คือว่าคนจนเนี่ยนั่งรถเมล์นะไปเจอรถเมล์แบบสาย8อย่างเงี้ยว่าไงฮะไปเจอรถเมล์ที่ไม่มีคุณภาพว่าไงครับไปเจอรถไฟฟ้าราคาที่มันแพงเงี้ยทำยังไงครับเขาพร้อมที่จะนั่งรถสาธารณะอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไปทำให้มันมีคุณภาพก่อนดีไหมไม่ต้องมาสอนนะมีหน้าที่ทำนะกินเงินเดือนทุกเดือนนะครับครัวเยอะแล้วฮะคนทำให้ดูหามาก่อนดีกว่านะครับบอกว่าประชาชนได้สอนกลับไปที่รัฐบาลหน่อยๆนึงแล้วแหละอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับเช่นเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยดีกว่านายกก็ดีรัฐมนตรีก็ดีนะฮะอธิบดีก็ดีพวกนี้มีรถประจำตำแหน่งนะครับน้ำมันฟรีรถฟรีมีคนขับรถให้ไม่พอฮะเท่านั้นยังไม่หนำใจนะครับศาลาฮะยังมีรถนำขบวนได้อีกนะครับ พวกนี้ใช้น้ำมันแพงสุดๆอยู่แล้วนะครับอันดับแรกฮะลองนั่งรถเมล์ด้วยทำให้เด็กมันดูที่ผมบอกนะครับไม่ต้องนั่งทั้งวันนะเอาสักเดือนหนึ่งดีไหมฮะเอาเดือนมีนาที่เหลือนี่ก็ได้ฮะเป็นเดือนที่ครม.ทั้งคณะมาทำงานด้วยรถเมย์ฮะโอ้ดีไหมครับมีครม.ทั้งคณะเนี่ยหยุดรถประจำตำแหน่งทั้งหมดเลยนะครับขอเดือนหนึ่งฮะช่วยประชาชนประหยัดพลังงานไหนใช้คำว่าเราต้องช่วยกันเราต้องร่วมกันเราต้องไปด้วยกันตลอดเลยนะฮะทำให้ดูหน่อยครับที่ผ่านมามีใครเคยทำให้ดูไหมมาเรียกร้องแบบเนี้ยสมัยก่อนก็มีรัฐมนตรีหลายคนครับนายกหลายคนครับคุณบรรหารคุณสมัครเนี่ยก็เคยแนะนำอย่างเงี้ยเรื่องมะนาวแพงเรื่องเศรษฐกิจแพงที่ลือลั่นที่สุดคุณสมัครใช่ไหมฮะข้อของแพงก็บอกให้กินโครงไก่ต้มฟักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คือกี่ปีผ่านไปแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะกี่ปีผ่านไปแล้วนะฮะสติปัญญาของนักการเมืองก็วนเวียนวนว่ายอยู่แค่นี้นะครับส่วนคนที่เคยทำเป็นแบบอย่างให้ประชาชนดูเนี่ยมีไหมมีฮะเร็วๆนี้คุณก็เห็นนะผู้ว่าจังหวัดเลยต่อมาถ้ามาเป็นผู้ว่าปทุมเนี่ยคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเนี่ยนะตอนนี้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็นั่งรถเมล์ไปทำงานก็ปลูกผักไว้กินเองแล้วก็แบ่งปันประชาชนด้วยนี่เขาทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งเป็นแค่ตำแหน่งผู้ว่าเท่านั้นเองนะรองนายกทำสิครับรองรัฐมนตรีทำสิครับลองเอาองค์คาพยพของนโยบายผักดันให้มันทำสิครับมันจะเกิดเรื่องมากกว่านี้นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัชชาตินี่สั่งเลยนะข้าราชการสี่เก้าขึ้นไปให้นั่งรถเมล์มาทำงานคุณชัชชาติไปลองนั่งรถเมล์ครับเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมครับนั่งรอไปครึ่งชั่วโมงรถเมย์ไม่มาครับคุณชัชชาติจะต้องไปราชการต้องขึ้นเครื่องบินนะนั่งรถเมย์ไปครับรถเมย์เสียไปไม่ได้ครับ
คุณชาชาติไปขึ้นสาย8ไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะรู้ว่าประชาชนเจอปัญหาอะไรแล้วลงไปเจอแบบประชาชนแบบนี้เขาเรียกว่าจะได้ใจประชาชนนะครับเริ่มเลยครับลุงตู่ครับกระชากมือรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์ด้วยนะไปนั่งรถเมล์วันพรุ่งนี้เลยครับโอ้ได้ออกข่าวไปทั่วโลกแน่นอนเลยได้เวลาฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าโฆษณาด้วยนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่หยกบอกพี่ติงประชาชนเขาบอกว่ายังไม่เห็นว่าทำรัฐบาลชุดนี้แถมหักมุมเรียกว่าตบหน้าประชาชนด้วยพล็อตทวิสต์อีกต่างหากครับที่เขาจัดงานเลี้ยงกันใช่ไหมครับและงานนี้นะครับจัดกันในตอนโควิดเนี่ยเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จำกัดคนเข้าร่วมงานอยู่นะครับไม่ถึงขนาดว่าเอามาหมดนะเช่นพรรคเล็กพรรคน้อยก็ไม่ได้มามาพรรคหลักครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับก็มาหาลือมานั่งกินกันนะเมนูเด็ดกระเพาะปลามีไวน์มีวิสกี้มีอะไรต่ออะไรด้วยนะครับแล้วก็ชื่นมื่นกันดีเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแล้วไปบอกให้ประชาชนเขากินมะขามเปียกเนี่ยนะมันใช่ไหมครับเนี่ยวันเดียวกันเลยนะครับคำถามเดียวกันแล้วไหนบอกว่าให้ประหยัดแต่เรื่องดีๆก็ต้องมีมั้งอะค่ะพี่ติงอย่าพูดแต่เฉพาะมุมเดียวครับเรื่องดีๆก็มีฮะพรรครัฐบาลเนี่ยเขาก็ชับความสัมพันธ์กันดีนะครับก็หมายความว่าอาจจะมี260เสียงหนุนลุงตู่ให้อยู่ครบเทอมได้แล้วมันก็มีคำถามว่าแล้วรัฐบาลไม่คิดจะกระชับความสัมพันธ์กับประชาชนนะครับเช่นทำให้ของมันราคาถูกใช้ฝีมือในวิกฤตซ้อนวิกฤตเตะวิกฤตให้กระจายไปเลยครับให้ประชาชนเขามีความสุขบ้างฮะเลือกตั้งข้างหน้าจะได้เสียงเข้ามาเยอะๆอีกไงครับกระชับความสัมพันธ์กับประชาชนก็นี่ไงคะสาย1330ไม่มีคนรับส่งคนไปเพิ่มแล้วดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะนายกสั่งทหารไปประมาณสัก200กว่านายนะครับไปช่วยสายด่วนสปสช1330นะครับตอนนี้คนติดโควิดวันละหลายหมื่นเลยนะฮะแล้วโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดก็อย่างที่บอกฮะ130มีคนไม่พอนะครับนี่เอาทหารไปนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยนายกการันตีว่ามีความสุภาพมีความอดทนและก็พร้อมจะบริการอันนี้ยกนิ้วให้2นิ้วเลยนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณหยกครับปัญหาของเรามันติดที่คนไม่มีคนรับสายหรือไม่มีระบบที่จะนำพาคนติดที่วันละหลายหมื่นเนี่ยไปสู่กระบวนการรักษานะครับไม่ว่าจะรักษาอยู่ที่บ้านแล้วรับยารับคำแนะนำหรือรักษาผ่านชุมชนหรือแม้แต่ถ้าอาการหนักไปโรงพยาบาลนะประเด็นคือคนที่มันติดเยอะๆเนี่ยวันนี้มันโทรไม่ติดนะครับนายกก็เลยแก้ด้วยการเอาทหารไปรับเพื่อจะได้ติดทุกสายคือถ้าจะแก้แค่รับนะครับผมคิดว่าใช้ AI รับก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าสุดท้ายมันก็จะไปอยู่คอขวดที่2ก็คือว่าจะรับยาที่ไหนจะไปรักษาตัวอย่างไรนะครับนายกมีหน้าที่ที่ต้องบูรณาการเรื่องพวกนี้นะครับให้มันแก้ไปทั้งระบบนะครับรับสาย200นะฮะส่งต่อ 2,000 จ่ายยา 4,000 อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับไม่งั้นนะครับปัญหามันจะกลับไปลูปเดิมที่นายกเจอนะครับถ้าเจอมะนาวแพงก็กินมะขามเปียกก็เป็นอย่างนี้อยู่นั่นแหละครับ